ผมมีเรื่องครับแค่ครับแข็งใจมากครับผมได้ปฏิบัติวันธรรมวันแห่งนี้เป็นครั้งที่9ปีที่9แล้วครับผมขอเล่าเกินทั้งนี้คือปู่ของผมเสียชีวิตลงกระทันหันหลังจากประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วผมและอารวมถึงน้องสาวมักฝันเห็นปู่บ่อยๆในแต่ละครั้งที่ฝันปู่จะทุรนทุรายพร้อมกับพยายามบอกว่าเขายังไม่ตายจะฝันวนเวียนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของปู่อยู่บ่อยๆและมีบางครั้งก็ฝันเห็นปู่เป็นเปรตร้องไห้หิวบ้างตัวสูงบ้างผมทำบุญเกือบทุกวันพระทำบุญลงทานบริจาคทรัพย์ต่างๆอุทิศให้ปู่กันตลอดแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ที่บ้านหรือแม้แต่ครั้งนี้ที่ผมได้มาก็อุทิศให้ปู่ตลอดส่งกระแสจิตอธิษฐานให้ปู่ปล่อยวางแล้วเป็นสุขได้แล้วผมและน้องสามารถช่วยปู่ด้วยวิธีไหนครับขอกราบขอบคุณคือดังเนี้ยมันบอกได้เลยว่ามันส่วนตัวของปู่เลยที่จิตไม่ดีอ่ะมันก็จะถูกนี่คือการใช้นี่อย่างกฎแห่งกรรมอย่างหนึ่งคือจะเป็นสัมภเวสีที่มันไปล่องลอยเขายังไม่ให้ไปเกิดใช้ก่อนจะอย่างเงี้ยก็พวกนี้ก็ยังมีโอกาสมาเข้าฝันได้แต่ไม่สบายเพราะถ้าบอกหิวอย่างนั้นหิวอย่างนี้คือทำบุญมาน้อยคือเสียสละมาน้อยไม่ได้ทำบุญไม่ได้อุทิศส่วนกุศลโยมไปทำโดยบุญกุศลนี่ข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมแต่ระหว่างทำเนี่ยโยมอย่าพึ่งแผ่เมตตาเราคิดถึงแผ่เลยไม่คุณแบบต้องเป็นปัจจุบันทำให้เสร็จก่อนพอเสร็จแล้วหมดบัลลังก์แล้วพระอาจารย์นำแผ่เมตตาที่ส่วนกุศลนะคุณยังทำไม่ทันจิตยังไม่สงบเลยเดี๋ยวคุณไปส่วนตัวที่หลังได้ด้วยบุญกุศลนี่พูดภาษาไทยเลยด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าถือศีลปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าขออุทิศให้คุณปู่ที่ได้ล่วงลับไปแล้วขอให้คุณปู่ที่ได้ล่วงลับไปแล้วมาอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเถิดแค่นี้ภาษาไทยง่ายๆเจตนาจะให้อ่ะเพราะว่าข้าพเจ้าอุทิศให้นี่คือมีเจตนาจะให้คุณต้องแสดงเจตนาเข้าถึงมารับได้แล้วข้อสองก็คือบุญคุณมีคุณภาพไหมที่แบบแผ่แล้วเขาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมาร้องขออยู่เรื่อยบุญคุณไม่มีคุณภาพคุณสงบไม่พอที่จะให้บุญคุณมีคุณภาพข้อนี้สำคัญนะสำคัญเลยคุณทำไปเนี่ยคุณทำไปแล้วก็ฟุ้งดูนั่นฟุ้งแล้วแบบคุณไม่ได้ปรับอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ให้มันกลับมาสงบคุณก็ทำให้มันหมดเวลาไงนะทำ80ได้20แต่ถ้าคุณสงบเนี่ยบุญคุณมีคุณภาพทำ20คุณได้80ขอเข้าใจความสงบด้วยนะคุณทำไปเถอะเนี่ยคุณตั้งใจทำยืนเดินนั่งนอนระหว่างทำเนี่ยจะแวบขึ้นนิดนู่นคิดดีตัดทิ้งคุณมีหน้าที่ทำให้บุญมันมีคุณภาพเอายกตัวอย่างโยมผู้หญิงง่ายๆเลยโยมทำผู้หญิงทำแท้งอ่ะโยมทำแท้งมาเนี่ยอุทิศรายใจก็ไม่สบายภาพเก่าๆมันขึ้นมาตอนทำแท้งทำอะไรบุญไม่มีคุณภาพคุณสู้ตัดวางไปเลยน้องเขาอยากได้บุญที่มีคุณภาพไม่ใช่บุญที่หดหู่เศร้าหมองจิตไม่เป็นกุศลเลยเนี่ยบุญอย่างนี้มันไม่มีคุณภาพแล้วคุณทำบุญไม่มีคุณภาพคุณก็เหนื่อยแล้วมันไม่ตอบกลับมาแบบชื่นใจคุณทำปฏิบัติทำไม่เคยชื่นใจเลยเหนื่อยปวดแข้งปวดขาพอเสร็จมาคลายออกมาโอ้ชื่นใจมันปวดมากแล้วคุณจะกล้ากลับเข้าไปสู้เพราะไอ้ความคลื่นใจเนี่ยมันชื่นใจเนี่ยมันจะกระตุ้นคุณไม่ต้องกลัวรักษาจิตให้ดีๆเถอะอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปไอ้หนุนทึกทักเดาไปก่อนไอ้หนุนไอ้นี่ไม่เป็นปัจจุบันนั้นปัจจุบันจึงสำคัญปัจจุบันมันไม่มีกุมแป่งอะไรไม่มีเจตนาอะไรเลยคุณได้บุญเต็มๆนะกายวาจาคุณได้แล้วเหลือแต่ใจคุณใจคุณคุมใจได้เดียวบุญคุณมีคุณภาพ
นี่แหละกรรมฐานไม่ยากยากที่ทำไปด้วยคิดไปด้วยมันยากนะ